สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดีใจมากเลยนะคะวันนี้ที่มีโอกาสได้ลงพื้นที่ปราสาทสังสินชัยนะคะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจดูพื้นที่โดยรอบปราสาทสังสินชัยว่าโดยรอบของปราสาทสังสินชัยนี้นะคะที่อยู่โดยรอบของคูน้ำคันดินนะคะที่เป็นตัวอยู่ล้อมรอบนี้นะคะมีความใหญ่โตแล้วก็มีความสวยงามขนาดใดนะคะแต่ณตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้ทุกท่านได้ชื่นชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทสังสินชัยก่อนนะคะปราสาทสังสินชัยที่นี่นะคะเป็นสถานที่หรืออาจารย์มักจะเรียกว่าวิหารเทพเจ้านะคะวิหารเทพเจ้าเนี่ยนะคะมีอิทธิพลบทบาทต่อชุมชนแถบนี้คือเป็นวิหารที่ว่าด้วยเรื่องของการประทานฝนนะคะประทานความอุดมสมบูรณ์นะคะประทานพืชพันธัญญาหารดังนั้นชุมชนเมื่อทำการเก็บเกี่ยวนะคะเก็บเกี่ยวพืชพันธัญญาหารของตนเองแล้วก็จะนำข้าวปลาอาหารเครื่องบวงสรวงเส้นไหว้ต่างๆเนี่ยหรือเรียกว่าบรรณาการเนี่ยมาถวายเดชเทพเจ้าซึ่งจะต้องผ่านพราหมณ์ที่รักษานะคะวิหารแห่งนี้นะคะในการประกอบพิธีกรรมอาจจะใช้ในช่วงขึ้น3ค่ำเดือน3นะคะก็เป็นได้นะคะแล้วก็อาจจะมีพิธีกรรมความเชื่ออื่นๆอีกมากมายเหลือเกินนะคะแต่ในช่วงรงนาหรือทำไร่ไถนานะคะในช่วงขึ้น6ค่ำเดือน6นั้นนะคะจะเป็นการทำพิธีขอความอุดมสมบูรณ์นะคะต่อเทพเจ้าดังนั้นเทพเจ้าที่มีบทบาทต่อชุมชนโดยตรงนั้นก็คือพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเพราะพระอินทร์เนี่ยถือว่าท่านเป็นเทพเจ้าผู้ประทานฝนนะคะเป็นเทพเจ้าของสายฟ้าฟาดเป็นเทพเจ้าของความอุดมสมบูรณ์นะคะให้ฝนให้ลมให้น้ำต่างๆในลักษณะเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นบทบาทของพระอินทร์จึงถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญของประชาชนผู้ทำการเกษตรนะคะเพราะพระอินทร์เนี่ยอาจจะมีอิทธิพลและบทบาทต่อชุมชนว่าในเรื่องของโรคระบาดอาจจะเกิดอาจจะสามารถทำให้ภัยแห้งแล้งได้นะคะทำให้เกิดเรียกว่าข้าวยากหมากแพงนะคะมีสัตว์มาแทะกินพืชพันธัญญาหารเกิดความภัยพิบัติชิบหายต่างๆเหล่านี้นะคะดังนั้นการสร้างศาสนสถานหรือโบราณสถานเพื่อสักการะบูชาเทพเจ้านั้นเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์จากเทพเจ้าขอความมั่งคั่งจากเทพเจ้าแล้วก็ขอความผาสุกจากเทพเจ้าเพื่อให้วิถีชีวิตของการดำรงชีวิตของตนเองนั้นมีความประสบสุขนะคะยิ่งขึ้นไปดังนั้นอิทธิพลบทบาทของพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณแล้วก็วิหารแห่งนี้ได้มีอิทธิพลและบทบาทต่อกลุ่มชนบ้านจานนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมานับพันปีแล้วนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ